โดยนายดำรรดโพประสิทธิ์ผู้บนิการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุนพืชบอกถึงกรณีที่มีข้อวิจารณ์ของประชาชนต่อการปิดอ่าวมายาในเขตอุทยานแห่งชาติหัดนพรัตนารามูกกพีพีจังหวัดกระบี่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งบกและก็ทะเลมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2561แล้วก็ปรับปรุงท่าเรือเพื่อให้การเข้ามาเที่ยวอ่าวมายาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น แต่ประชาชนกลับรู้สึกไม่พอใจที่การก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับปะการังบริเวณอ่าวละสามาอ่าวละสมะโดยผู้ในการสำนักอุทยานแห่งชาติบอกว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือทางเดินบอดวอล์กห้องน้ำรวมถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่บริเวณหมู่เกาะมายาซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการมาได้ประมาณร้อยละ20โดยก่อนการดำเนินการก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืช ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาการที่ปรึกษาด้านวิชาการของอุทยานแห่งชาติทางทะเลซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงอ่าวมายาที่จะเน้นให้มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุดและก็ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามรูปแบบดังกล่าว ก่อนจะนําข้อมูลที่ได้มอบหมายให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นําไปประชุมกับคณะที่ปรึกษาและก็ชุมชนประชาชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบถึงรูปแบบการปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยในรูปแบบการก่อสร้างท่าเรืออ่าวมายาที่กำหนดให้มีการสร้างท่าเรือบริเวณเอ่าวโลซามะแทนการสร้างที่ด้านหน้าของอ่าวมายาเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีการนําเรือเข้าออกตรงจุดนั้นจำนวนมากในบริเวณนั้นนะคะรวมถึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวก็เลยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหน้าอ่าวมายารุดโทรมลงไปทั้งปะการังที่แตกหักหาดทรายลดลงซึ่งหลังจากที่ดำเนินการปิด เกาะมาประมาณ2เดือนก็พบว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเสื่อมโทรมเริ่มที่จะฟื้นฟูก,กลับมาดีขึ้นรวมถึงพบว่ามีฉลามหูดําฝูงใหญ่กลับเข้ามายังพื้นที่อ่าวมายาด้วยนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องย้ายบริเวณท่าเรือไปยังอ่าวโลซามะแทนรวมถึงการสร้างทางเดินสําหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินเที่ยวชมอ่าวมายาหลีกเลี่ยงการเดินไปเหยียบย่าตรงชายหาดนะคะแล้วก็มีแผนที่จะจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้ามา เที่ยวชมอ่าวมายาได้ไม่เกินวันละ2,000คนต่อวันโดยพยายามที่จะไม่ทำให้การท่องเที่ยวกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกค่ะทีนี้หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพัุนพืชเร่งดำเนินการก่อสร้างท่าเรือให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาการก่อสร้างภายในดือนพฤศจิกายน2563และก็มีแผนที่จะเปิดอ่าวมายาให้ได้เที่ยวชมอีกครั้งประมาณพฤษภาคม2564 โดยก่อนเปิดอ่าวมายาจะต้องให้คณะกรรมาการลงไปตรวจความพร้อมเพื่อให้ความมั่นใจว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดถูกฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์ครบร้อยเปอร์เซ็แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะคุณระหว่างประชาชนในพื้นที่แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติาสัตว์ป่าและป่าพืชประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขากินใช้นะครับ แล้วก็ใช้ประโยชน์พูดง่ายๆจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังน,นั้นเขามีสิทธิที่จะพูดที่จะคุยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ที่จะพิทักษ์โดยหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติก็รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนอันนี้คือการทางานร่วมกันขอประชาชนเดนพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปกับประเทศไทยแล้วก็กลับมาสวยงามอย่างที่เห็นนะฮะน้ำทะเลสวยมากใช่และอีกหลายๆที่เลยที่มีการปิดเพื่อเป็นการบูรณะแล้วก็รักษาระบบนิเวศให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ได้ผลดีหลายๆที่เลยนะพูดง่ายๆเหมือนเป็นการชาร์จแบตนะคุณเราใช้แบตใช้โทรศัพท์ เอาเปียกเท่าโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มานานแล้วจนมันใกล้จะหมดแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้มันหมดแบหมดไปเลยอ่ะอย่างที่เรารู้แบตมันเสื่อมครับสเากยรัมธรรมชาติมันเกิดก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันหมดไปเลยเนี่ยฟื้นฟูมันกลับมายากปิดสักหน่อยชาร์จแบตสักหน่อยกลับมาใช้งานแล้วดีกว่าเดิมด้วยอ